ิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider เป็นช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวมากมายที่เราคุยกันนะครับถ้าใครสนใจอยากจะโทรเข้ามาหาเราก็ทาง025309496-98แล้วก็SMS นะครับ4827772พิมพ์4แล้วไปบักตามด้วยคำถามของท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับเสียงปรบมือเราหายไปไหน แม่ซาวหายไปเลยอ่ะนะครับมาคุยกันต่อครับเรื่องของ SMS หรือท่านใดแบบไม่คล่องหรือคล่องใจแบบว่าอยากรายละเอียดแบบว่าคุยกันโทรเข้ามาได้เลยนะครับ025309496-98นะครับหรือจะเมื่อกี้เบิร์นอ้นขึ้นไปแล้วนะครับใครจดได้จดทันก็จดแล้วก็ไปปรึกษาพี่อ้นทางหลังใหม่ได้ครับได้ครับบางทีไม่เข้าใจอะไรก็มาคุยกันในเรื่องของความเร็วและความแรงนะครับตะกูล150ทักทายเราทักทายสวัสดีพี่ๆพิธีกรและชาวสปีดตุ้ยสกนกวันไม่ต้องมวยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับตุ้ยครับสวัสดีครับไม่หวัดดีแล้วครับอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับตุ้ยสกนกวันอะไรแต่งนูโว MX ถูกๆหาที่ไหนบ้างครับอ๋อจริงๆแล้วอะไรแต่งจะเอาไปขายหรือว่าเอาไปทำอะไรครับผมเอาไปใช้ละมั้งเอาไปใช้มั้งเพราะจริงๆแล้วจริงๆตอนนี้อะไรแต่งเป็นอย่างนี้ครับอะไรที่แต่งเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายเจ้าเริ่มจากในเฟซก่อนถ้าเราจะดูข้างนอกเนี่ยอาจารย์แนะนำตลาดทรัพย์เจริญ มีร้านอะไรหลายหลายร้านเลยร้านเนเน่นะครับร้านหลายหลายร้านเลยเนเน่ฟิวเจอร์อะไรแต่งเนี่ยเขาขายอะไรถูกไม่แพงนะครับแล้วก็ร้านอื่นๆก็ไม่ใช่ร้านเนเน่อย่างเดียวนะครับมีหลายหลายร้านเลยว่าคนนู้นขายยังไงราคาถูกไงแล้วปรึกษาเขาดูเขาเป็นร้านขายอะไรนะไม่ใช่ร้านโมที่ปทุมอ่ะที่ปทุมก็มีตลาดหุ้นทรัพย์ก็มีใช่ไหมก็มีครับก็จะมีร้านสิทธิ์อะไรร้านอะไรต่างๆคือจริงๆที่อาจารย์เอ่ยชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเชียร์ร้านนั้นนะคือมันมีหลายๆร้านที่จำได้ไปเดินดูเอามันเยอะครับผมแล้วก็เราลองเอาเราเอาความต้องการที่เรามีเนี่ยเราชอบคุณเล่นนูโว MX นะต้องการตัวนี้ต้องการตัวนี้ต้องการตรงนี้เราสามารถที่จะไปคุยกับเขาได้นะครับสั่งได้ด้วยแหละสั่งได้แล้วก็ส่งไปรษณีย์ได้นี่เออใช่ส่งอะไรได้ครับลองหัดทำการบ้านก่อนเราทำการบ้านก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ติดค้างอยู่คันหนึ่งนูโว MX เนี่ยที่ร้านที่ร้านเนี่ยตอนนี้เป็นรถเพื่อนเลยเพื่อนที่รักกันมากเนี่ยเขาจะสรรหาของสุรพลเกตเหล็กจริงๆเพื่อนรักคนเลยนะเขาเอารถมาให้ผมทำจริงๆแล้วนูโวเนี่ยเขาจะต้องการสไตล์แบบทำแบบสไตล์ตามที่ใจเขาชอบอ่ะแต่จริงๆแล้วรถเนี่ยเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำการบ้านทำชิ้นงานทำอะไรหลายอย่างนะครับก็ถามว่าชอบแบบนี้ไหมชอบแบบนั้นไหมก็จะให้เขาสั่งอะไรมาหรือว่าเราสั่งให้เขาด้วยเนี่ยครับ MX นี่มันรถที่หน้าโมหน้าทำมันเป็นรถที่ไซรัสมันคือเป็นโชคคู่ไงใช่แล้วอัตโนมัติใช่แล้วเครื่องมันขี่สบายๆเนิร์ดๆอ่ะไม่ต้องอะไรมากอึดด้วยใช้อยู่ใช่ใช่อึดมากก็เป็นตัวพัฒนามาเป็นตัวของเรา Nmax แล้วเป็น Elegant ขึ้นมานี่แหละครับดีครับผม Nmax ต่อไปนะครับมีไหมเอ่ยโทรเข้ามาทักทายได้นะครับ025309496-98มาเป็นไปต่อไปคลิปเก่าครับแปลงชุดแฮนด์แบบ PCX ได้หรือเปล่าคลิปใส่แฮนด์ยกอ๋อจะใช้แฮนด์ก็ต้องยกหัวกะโหลกทิ้งกันเนาะจริงๆถามว่าแปลงได้ไหมจริงๆมันเป็นฮาร์ปนี่ครับจริงๆมันแปลงได้แต่ว่าเราจะต้องทำแป้นยึดแฮนด์ตัวบนต้องทำกะโหลกออกใช่ทำได้ตุ๊กตายื่นขึ้นมาอีกใช่ครับทำตุ๊กตาแล้วก็ทำเป็นแป้นยึดแต่แป้นตัวนี้สำคัญนะทำยากเหมือนกันแต่ว่าทำได้นะงาน CNC บ้านเราตอนนี้ก็ไม่ได้กระจอกนะทำออกมาสวยด้วยมีชุดแต่งขายครับและที่สำคัญมีชุดแต่งขายเรื่องสายสายคันเร่งสายไปต้องเพียดใช่ไหมใช่ครับสั้นของเก่ามันสั้นเนาะมันสั้นไปสั้นไปถ้าเกิดเราไปทำแฮนด์ยกแบบเนี้ยก็มีร้านแนะนำอีกครับที่ระฆังทองร้านเดิมนะครับร้านใหม่ก็จะเป็นร้านช่างกี้ช่างกี้เนี่ยเขาจะทำสายคันเร่งสายเบรกสายคัทสายต่างๆที่เขารับทำที่คลองถมนะครับมีเฟซอยู่แนะนำติดต่ออาจารย์ได้อาจารย์แนะนำให้ได้ทองนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เก่าแก่โด่งดังและเก่าแก่ผมไปสมัยใช้เนี่ยไม่มีบักกีไม่มีบักกีใช้เหล็กแล้วก็แช่เตาแล้วใช่และคลังทองนี่มีรุ่นพ่อนะต่อมาเป็นรุ่นลูกๆเขานะครับขยับขยายช่างนวยเฮียนวยนะครับแล้วก็เจ๊เขาเจ๊แล้วก็มาเป็นช่างกี้เขาก็เปิดขายอันนี้แนะนำร้านไปเขาจะได้ไปทำกันในราคาที่ไม่แพงนะครับเพื่อนๆก็จะไปทำกันได้เวฟต่อไปเวฟ125ครับใส่สปริงคลัตช์แต่งครับรถจะวิ่งดีขึ้นไหมครับเวฟ125ใส่สปริงคลัตช์แต่งจะวิ่งดีขึ้นไหมจริงๆสปริงคลัตช์แต่งก็เหมือนกับค่าเคมันเพิ่มขึ้นไงให้แข็งขึ้นใช่แข็งขึ้นแล้วทีนี้เวลาเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ย
เกียร์จะแข็งนิดนึงนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ถามว่าวิ่งดีขึ้นไหมคือมันก็จะเกียร์มันจะไปเร็วจับแน่นขึ้นเพราะจับแน่นขึ้นคือรถเนี่ยจะเกิดอาการที่ว่าท้ายเกียร์จะเครียดนิดนึงละเราจะต้องลงสเตอร์ลงได้ฟันหนึ่งนะช่วยหน่อยใช่พอลงสเตอร์ปุ๊บแล้วรถเราก็มีตัวใหม่มันก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยครับจุดเนี้ยที่ตัวเร็วที่เขาต้องการฉะนั้นถ้าสายสปริงคัทแล้วก็ไปลดสเตอร์สักนิดนึงไล่สเตอร์นิดนึงก็ความเร็วเพิ่มขึ้นช่วยได้มันเดินนิดใช่วิ่งได้ครับวิ่งดีขึ้นด้วยครับผมง่ายๆนะอันนี้ไม่ยากมีโอทำลูกเชียร์ราคาอยู่บนเท่าไหร่ครับมีโอทำลูกเชียร์จริงๆแล้วเชียร์มันแค่53มีโอมันลูกเล็กนะ50มิลเองนะครับเพิ่มนิดเดียวนิดเดียวครับก็ประมาณฝั่งละมิลครึ่งเองแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางก็งอกไปฝั่งละมิลครึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงหรอกครับลูกสูบแต่ว่าอยากให้ใช้เป็นลูกแท้นะครับทีนี้ยังไม่เข้าใจนะคนที่ขับรถมีโอเนี่ยอยากใส่ลูกเชียร์จริงๆอ่ะมันต้องเปลี่ยนก้านต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าหัวปลายก้านของนูโวคุณเนี่ยมันเป็น15มิลจริงๆถ้าเป็นปลายก้านของเชียร์เนี่ยเขาแค่13มิลนะครับอ๋อรูนี่ใช่ไหมใช่รูสลักปลายก้านนั่นแหละถ้าอยากให้ชัวร์เนี่ยจริงๆต้องเปลี่ยนเป็นก้านนะครับก้านของมันเลยใช่ไม่ใช่ครับมันมีก้านของยามาฮ่าให้มันเท่ากันใช่ใช่ครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก้านถามว่าใส่15มิลได้ไหมได้ก็ทำเป็นบูทแต่จริงๆแล้วความคงทนไงใช่มันไม่ได้มันปั่นนานมันไม่จริงๆแล้วจดไว้นิดนึงก็ได้ครับมันเป็นก้านของสปาร์ค115ไอนะครับหรือเป็นก้านยามาฮ่าอะมอเร่นั่นเองนะครับอะมอเร่ตัวเก่าจริงๆแล้วก็คือทุกอย่างเหมือนนูโวมีโอหมดเลยแต่ปลายก้านเป็น13ตัวนี้ราคาก็ไม่แพงก็ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องซื้อลูกกับก้านใหม่ใช่ครับอย่างอีลิแกนเนี่ยปลายก้าน14ครับนะครับใช่ครับอย่างตัวสปาร์คอะมอเร่เนี่ย13เป็น13ก็ใส่นะครับใส่ด้วยกันได้ทั้งคู่ครับความยาวเท่ากันครับผมมารับสายดีกว่ามีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณชันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับท่านครับพี่กรทั้ง3ครับสวัสดี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 ครับพี่สวัสดีครับอยากขอสอบถามไอ้เรื่องไอ้คอนทอนด้านครับครับ CRFL ไอ้ CRFF ครับสวัสดีครับ F ไหนครับพี่ CRFL ที่ก็250ทอนท่ากับตัวอินูโร่นะ CDR นะครับครับเครื่องตัวนี้มันเหมือนกันครับ250ครับปีเดียวกันครับ SL ตัว250นะครับพี่อ๋อขออีกทีพี่ช้าๆครับผมCRF 250L CRF กับ CBR 250ครับครับเครื่องตัวเดียวกันใช่ไหมครับครับตัวเครื่องตัวเดียวกันไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับใช่มันคนละอันต่างกันโดยสิ้นเชิงคนละตัวพี่ครับเครื่องคนละตัวครับครับผมต่างกันเลยครับเพราะว่าในเรื่องของระยะชักในเรื่องของลูกสูบต่างๆมันต่างกันเลยครับเพราะรถคนละสไตล์พาร์คคินตันอะไรต่างๆแยกหมดเลยครับสโตกอะไรก็ไม่เท่ากันใช่ครับจริงๆแล้วมันคนเรื่องของระบบระบายความร้อนก็ไม่มันคนละเวทด้วยนะเพราะว่าไอ้ตัวนึงเป็นวิบากถูกต้องไหมครับตัวเป็นสปอร์ตตัวเป็นสปอร์ตครับผมการทำงานของเครื่องยนต์ก็ผมถามช่างแถวบ้านครับว่าตัวเดียวเครื่องตัวเดียวกันครับอะไรนั้นไม่ครับไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนหนีกันนิดนึงครับผมมันหนีกันคนละตัวกันคนละตัวครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่สนใจตัวไหนครับสนใจตัวไหนครับพี่ซันผมไม่พอดีผมเห็นไอ้ตัว CBR มันราคาถูกนะครับมันครึ่งครับผมเรียกว่าเครื่องอะไรกันผมว่าอยากได้เครื่องเขานะครับมันต้องถูกกว่าอยู่แล้วพี่เพราะว่าตัว CIF 250L เนี่ยมันออปชั่นมันเยอะมากกว่านะใช่แล้วก็ตัวอย่างเช่นต้องอ่ะคนละสไตล์ก็จริงออปชั่นก็เยอะกว่าตรงที่ระบบกระเทือนหน้าอัพไซด์ดาวน์แล้วใช่ใช่ป่ะเฟรมอลูมิเนียมเฟรมไม่ถึงระบบกระเทือนหลังสูงกว่าอีกครับเพราะมันชิ้นงานต่างๆวงล้อซีลวดวงดุมต่างๆมันแพงกว่าทุกอย่างใช่ครับครับก็ถามว่าพี่เขาชอบตัวอยากได้เครื่องยนต์อยากได้เครื่องยนต์อ๋ออยากเน้นเครื่องยนต์ตัวนั้นอ๋อผมจะไปเอาเป็นเอาไปดัดแปลงครับอ๋อดัดแปลงจริงก็ทำได้นะดัดแปลงเพราะว่าลูกศิษย์ผมก็เอามาแปลงเป็นรถเป็นแฮนเตี้ยลงมาเป็นโมตาร์ดใช่แล้วก็เอาล้อโมตาร์ดมาใส่แล้วก็ย่นท้ายเข้าไปก็สวยดีก็ขับอยู่ครับตอนนี้ขับอยู่ของคุณเฟรมแล้วแต่ชอบครับพี่ทำได้หมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วพื้นฐานเครื่องยนต์คนละตัวครับใช่ครับผมครับครับผมขอบคุณครับมีแค่นี้ครับครับผมครับพี่ชายครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่ะนะครับก็มันต่างกันที่เชิงแต่ด้วยคาแรคเตอร์รถสไตล์ดูโรวิบากกับรถสปอร์ตช่วงทอร์คช่วงกำลังอัดต่างๆมันก็ต้องถูกจริงๆแล้วพี่เขาชอบตรงที่ว่าสรีระแล้วก็ฟิลลิ่งของรถวิบากนี่แหละครับเขาชอบแต่ว่าเขาต้องแต่ตัวเขาต้องใช้งานบนถนนไงอาจจะใช้งานแบบรถสปอร์ตหรือรถสตรีทรูทอย่างเงี้ยแต่พอเขา
ชอบฟิลลิ่งของรถวิบากตัวนี้อยากจะเครื่องไปทำใส่นู่นจริงๆแล้วผมแนะนำให้เอารถตัวนี้ทั้งตัวมาแล้วแก้ไขให้มาใช้บนถนนได้ต้องเอายกเฟรมมาเลยให้มันติดอยู่เครื่องใช่แล้วก็มาทำให้มันเป็นรถสปอร์ตหน้าลงนิดนึงแก้ไขล้อหน้าเป็นโมตาร์ดล้อหลังโมตาร์ดเงี้ยอุ้ยใช้ได้นะครับผมเอสเวสต่อไปครับ Z800 กับ CB60 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับน่าเล่นทั้งคู่ครับ Z800Z800จะมีเรื่องของอะไรนะตีสูบแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักที่เยอะกว่าเยอะมากใช่แต่ว่าถ้าจะให้วิ่งวัดกันจริงๆ Z800 วิ่งกว่าเยอะแล้วเยอะใช่เดี๋ยวนะเทียบกับอะไรนะ CB650 650กับ800มันต่างกันอยู่นะพี่ตู่เนาะก็เครื่องสี่สูบเหมือนกันแต่กำลังเครื่องยนต์เนี่ยใช่800โอ้โหถึงแม้ว่า Z800 มันจะเลิกผลิตไปแล้วก็ตามนะแต่ว่าในเรื่องของ CC เรื่องหลายๆอย่างออปชั่นน่ะมันเหนือกว่าอยู่แล้วครับCB ของ50ก็ได้ในเรื่องของความสดเหรอความสดแต่นี่แต่ที่รู้ก็คือตัวใหม่นะตัวใหม่ก็น่าเล่นอยู่นะแต่ถามว่าจะให้เป็นปี๊ดปาร์ทให้มันบิดจี๊ดจ๊าดเหมือนกับตัว Z800 หรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่า Z800 นี่เป็นรถแน็กเก็ตที่ดุมากบอกเลยมันคือสปอร์ตถอดไฟลิ่งถอดเปลือกเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของทอร์กเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเสียอย่างเดียวคือน้ำหนักของมันที่คนก็บอกว่าอยากได้รถทรงสวยแต่น้ำหนักมันเยอะก็คือว่าต้องยอมแลกกันน่ะแล้วก็ไปโมใส่ท่อใส่กงใส่กองเพิ่มความแรงให้มันที่น้ำหนักมันเยอะเนี่ยเพราะ CC ไงครับ CC เขาเยอะไม่ฮะเพราะว่าตัว Z800 เนี่ยน้ำหนักเยอะจริงเขาก็เลยทำตัว Z900 ขึ้นมาแทนโดยที่ Z900 เนี่ยน้ำหนักเบากว่าเครื่องสูงกว่าแต่น้ำหนักเบากว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งกว่าใช่วิ่งกว่าเป็นเฟรมถักด้วยพอมีน้ำหนักเบาเนี่ยรถมาแล้วลอยลำเร็วมากแต่อยากได้ความสดความใหม่นะครับผมก็ CB650 น่ะตอนนี้ตัวใหม่ล่าสุดมันก็มีการปรับแมปมีการเพิ่มออปชั่นเพิ่มแรงม้าให้มันสูงขึ้นน้ำหนักที่เบาลงมันก็เป็นรถที่น่าขับขี่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตศูนย์บริการต่างๆแล้วก็ความประหยัดน้ำมันมันก็ Honda ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ราคาตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ29ครับไม่ถึงขนาดนี้นะคือประมาณเตรียมไว้3ส่วน Z800 มือ1อาจจะมีเป็นบางศูนย์แล้วก็ราคา Z800 มันอยู่ที่285นะครับถ้าเผื่อว่าจะเลือกรถที่แบบว่าขับขี่ง่ายสบายๆเรียกรอบง่าย375ต่อเนี่ยนะถ้าเผื่อว่า Honda เนี่ยมันขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันอยู่แล้วด้วยนะครับใช่ครับแต่ถ้าเอาความโหดก็ต้องไปทางแซดนะแต่หนักหน่อยหนักหน่อยใช่ลากจูงมันจะลำบากตรงการลากจูงเนี่ยแต่ถ้าลอยตัวไปแล้วเนี่ยรถมันทำความเร็วไปแล้วเนี่ยขี่ได้เบาสนุกเหมือนขี่รถตัวพันหรือขี่สปอร์ตไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวที่แล้วนะฮะตู่เป็นคนสาธิตในเรื่องของการหาบาลานซ์ของรถแล้วนะฮะไม่ว่างใช่อ้าวพูดชงแค่นี้ไม่รู้เลยเหรอเดี๋ยวโอกาสหน้านะฮะเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟนะครับมาหาบาลานซ์ของรถบ้างใช่ใช่โอ้ยก8ไม่ไหวอ่ะหนักกว่าตัวพันอีกอ่ะโอ้โหหนักมากหนักมากหนักมากจริงๆครับนะครับอ่ะมาดูเซฟต่อไปครับโอ้โห DT125 ครับแปลงระบบไฟ6โวลต์เป็น12โวลต์ได้ไหมแปลงได้สิครับทำไมจะแปลงไม่ได้ยังไงอะไรยังไงความรู้นิดนึงจริงๆแล้วในเรื่องของระบบไฟก็เริ่มจากแผ่นชาร์จก่อนเลกูเลเตอร์หรือแผ่นชาร์จของเราเนี่ยจริงๆของเดิมแหละของเดิมเขาเนี่ยมันจะเป็น6โวลต์นะครับเราก็ไปเพิ่มไฟชาร์จขึ้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนเลกูเลเตอร์เป็น12โวลต์แล้วก็จ่ายไฟเข้าไปในระบบเป็น12โวลต์ได้เลยอ๋อได้เลยใช่ครับเพราะว่าไม่ยุ่งยากมากมายแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนพวกหลอดนะครับใช่ให้วัดเพิ่มขึ้นใช่แต่ถามว่ามันมีข้อเสียนะพี่ก๊อฟเพราะว่าสายไฟที่อยู่ในตัวรถเนี่ยเขารองรับแค่ไฟ6โวลต์ร้อนมากๆละลายใช่แล้วถ้าเกิดพอเราไปใส่ไฟ12โวลต์เนี่ยโอเคเราอาจจะมีคำพูดกับเพื่อนๆว่าของเราเนี่ย12โวลต์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยโวลต์เดิมเขานั่นแหละโอเคใช่เพราะว่าขดลวดในล้อแม่เหล็กเนี่ยจะมีมัดขดลวดที่เป็นไฟชาร์จไฟชาร์จเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับจริงๆขึ้นแค่15โวลต์เองนะจากเลย AC จากสเกล AC เนี่ยขึ้นแค่15โวลต์เองนะครับแล้วก็มาปั่นนิดนึงครับพอปั่นเสร็จแล้วก็กระจายกำลังออกมาใช้กระจายไฟออกมาใช้อย่างสมมุติว่าไฟ12โวลต์เนี่ยก็ขึ้นมา15โวลต์แต่ถ้าไฟ6โวลต์ขึ้นมาน้อยกว่านั้นครับทำไมถึงขึ้นมาน้อยรู้ไหมครับเพราะว่าในรถของ DT125MX เนี่ยจะมีขดลวดนะครับแบ่งกันใช้จะมีไฟชาร์จไฟหน้าแล้วก็ไฟช่วยเนี่ยจะมีถึง3ในมัดเดียวเนี่ยใช้ถึง3เส้นนี่ไงครับถึงได้ใช้น้อยพอเราจะไปอัพเนี่ยเราต้องยอมเราต้องไปเพิ่มขดลวดขึ้นมาพอเพิ่มขดลวดปุ๊บมันก็จะใหญ่ครับพอใหญ่ก็จะใส่ลำบากมันต้องไปแก้ไขในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของกึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นกึ่งหลบตรงนู้นตรงนี้ยุ่งยากยุ่งยากนะครับแล้วอีกอย่างนึงพอไฟขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเลกูเลเตอร์รับงานแล้วสั่งจ่ายไปในระบบแล้วสายไฟที่เราต้องรองรับต้องวายใหม่ไหม
จริงๆแล้วไม่คุ้มครับจริงๆไฟ6โวลต์ก็ไม่เกือบเยอะนะไฟ6โวลต์เนี่ยก็ไม่ได้เสียหล่อตรงไหนหรอกครับจริงๆใช้ดีด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไฟหน้าเนี่ยโอเคอาจจะไม่สว่างพอทุกคนใส่12โวลต์ปุ๊บเนี่ยไฟหน้าอาจจะสว่างน้อยจริงๆตัวนี้มันลดวัตต์ได้ลดวัตต์แล้วเพิ่มวัตต์ได้สมมุติเป็น6โวลต์เราเป็น6โวลต์นะครับ6โวลต์15วัตต์6โวลต์10วัตต์6โวลต์20 25 30แล้วแต่ตรงนี้แหละครับสำคัญยังไงอาจารย์แนะนำให้ใช้เป็น6โวลต์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นแบตที่เป็นมีแอมแปร์ที่สูงขึ้นอ๋อเพิ่มแอมใช่เพิ่มแอมที่สูงขึ้นแล้วก็ในขดลวดระบบแผ่นชาร์จเนี่ยขอให้ตรวจดูอยากให้ใช้6โวลต์นะครับแต่ว่าถามว่าแปลงได้ไหมแปลงได้ครับแต่ความสมบูรณ์อยู่ที่6โวลต์ครับผมเพราะว่าออกแบบมาโอ้โหแล้วสายไฟเนี่ยนะครับเวลามันละลายเส้นนึงเนี่ยรู้มั้ยว่ามันลามไปหมดเลยแล้วเรียบแล้วเรียบร้อยนะพอมันละลายปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วทีนี้อะไรก็เบิกยากนะครับเบิกยากด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นให้คงทนของคงทนดีกว่าครับผมแต่ไปดูให้มันดีว่าสายมันใช่ครับสึกก่อนแล้วก็วายสายมันใหม่ให้มันใช่ครับยังพอมีเบิกได้นะแต่ว่าเราก็ต้องเช็คที่ยะศูนย์ยะมาฮ่าโดยตรงแล้วก็ให้ดูในลายในร้านอะไรร้านไหนที่เขาเบิกไปนะครับอะไรเงี้ยยังพอมีเบิกได้ครับอ่ะโอเคครับผมก็หมดเวลาแล้วช่วงนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณครับElf Motorprotect ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง True Vision 691กับรายการ Spider Rider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ